สวัสดีครับดำดำสวัสดีครับรู้ว่ากระเซอยากกรีดและอยากไปถึงตรงนู้นอยากกรีดก็กรีดมาเถอะฮะเราขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมแบมแบมนะครับจริงๆใช่ครับผมพลังที่ทุกคนอยากจะมาเติมเต็มความฝันให้กับแบมแบมกับเวิลด์ทัวร์อังกอร์ครั้งนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าฮะแบมเชิญนั่งได้เลยครับได้เลยครับเชิญครับเอาล่ะเหมือนพี่ก็ต้องปีนเก้าอี้เนาะเอาลงมาเลยเอาล่ะเริ่มต้นก่อนเลยครับครั้งนี้คือการจัดเวิลด์ทัวร์อังกอร์ของแบมแบมนะฮะซึ่งเลือกดินแดนเมียนหลวงอย่างเมืองไทยของเรามาพบกับแฟนๆชาวไทยพูดถึงก็งานที่นี่หน่อยฮะได้นะครับผมก็จริงๆ Area 52เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เสียงตอบรับที่ดีครับผมจนพวกเราทุกคนเนี่ยตัดสินใจที่จะจัดอังกอร์ที่ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่เลือกประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยก็เป็นบ้านเกิดของผมด้วยและผมอยากให้แฟนคลับทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับผมมารวมตัวสักครั้งหนึ่งที่บ้านเกิดเราก็จะเป็นภาพที่สวยที่สุดครับผมเนาะเนาะเนาะจุดมุ่งหมายดีมากๆเลยนะคะจะได้รวมตัวคนทั้งโลกมาอยู่ที่นี่ใช่ครับผมใช่ครับถูกต้องไหมฮะครับผมและครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างแบมแบมนะคะออร์บิสคอมพานีและไอมี่ประเทศไทยใช่ครับผมครั้งที่ผ่านมาแฟนๆปราบปลื้มชื่นใจมากแบมแบมครับผมแสงสีเสียงขอบคุณมากครับอลังการโชว์พุ่งสุดยิ่งใหญ่พูดถึงการรวมตัวกันครั้งนี้หน่อยฮะคือเอาจริงก็อบิสแล้วก็ทาง IMB เนี่ยผมคือเล่าไปแล้วผมว่าเราได้พิสูจน์ไปแล้วครับว่าทีมเวิร์คของเราดีครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยจะอลังการกว่าแน่นอนครับผมในทุกๆด้านนะครับก็คือผมได้บอกไว้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมได้กั๊กนั่นแหละลูกเล่นเอาไว้ใช่ไหมผมแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่กั๊กแล้วครับจะใส่เต็มทุกอย่างเลยนะครับผมนี่รอบนี้จัดเต็มไม่มีกั๊กนะฮะไม่แล้วครับและสเกลใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าเลยนี่ครั้งนี้นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะคะใช่ครับครั้งที่แล้วแบมแบมต้องยอมรับเลยนะว่าคุณคอนเสิร์ตของคุณครั้งที่แล้วอ่ะมันคุณภาพมากๆมันดีมากๆถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมขอบคุณมากครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติจริงแบมแบมนอกจากอาคาเซ่จะประทับใจแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณตกคนใหม่ๆเข้าด้อมได้เพิ่มเติมเยอะมากก็พอทราบอยู่ครับผมก็คือจริงๆก็ผมก็แบบคอยดูฟีดแบ็กแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเนี้ยผมก็เห็นว่าแบบหลายๆคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอาคาเซ่เนี่ยเขาก็แบบว่าแบบให้ความสนใจแล้วก็แบบเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับผลงานที่ผมกับทางค่ายเนี่ยเราเอาออกมาให้ทุกคนได้ดูผมซึ่งเกินคาดครับเกินคาดครับผมไม่คิดว่ามันจะออกมาฟีดแบ็กดีขนาดนี้เหมือนกันโอ้ฟีดแบ็กดีจริงๆเชื่อไหมว่าไม่กี่วันก่อนก็ยังเด้งมาหาพี่อยู่เลยเป็นแบบอารมณ์แฟนบอย ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอากาเซ่นะครับผมแต่เขาเข้าไปดูคอนเสิร์ตนี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆเรื่องจริงเขาไปดูคอนเสิร์ตแบมแบมแล้วเขาบอกว่าโอ้ยชื่นชมมากเลยอยากจะชวนทุกคนมาดูมาเชียร์ครับผมจริงๆผมก็ขอบคุณหลายๆคนนะจริงก็เลยผมก็ต้องขอบคุณอากาเซ่มากที่สุดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านอกจากคนอากาเซ่แล้วเนี่ยคนที่เขาแบบว่ายังไม่ได้นับตัวเองว่าเป็นอากาเซ่ 100% เขาก็ยอมที่จะให้โอกาสเปิดโอกาสให้แบบว่ายอมมาดูคอนเสิร์ตของผมอะไรเงี้ยครับผมเปิดโอกาสให้ผมได้พรูฟตัวเองว่าแบบว่าเราก็ทำได้ไม่แพ้ใครนี่ชอบคำพูดหนึ่งของเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าใครที่ไม่ได้เป็นอากาเซ่มาดูเถอะเพราะว่าพอเข้ามาถึงในงานแล้วเดี๋ยวแม่อากาเซ่เขาดูแลอย่างดีแน่นอนครับจริงไหมจริงไหมเราต้อนรับขับสู้แขกเข้ามาสู่บ้านของเราอย่างดีครับแบบไม่ต้องกลัวแต่ว่าผมรับรองนะครับตอนเดินเข้าอาจจะไม่เป็นอากาเซ่แต่เดินออกเป็นอากาเซ่แน่นอนครับที่ผ่านมาจัดถึง2รอบด้วยการบัตรโซเอาด้วยนะคะมีเรื่องอะไรประทับใจแบมแบมบ้างคือจริงๆรอบที่แล้วผมก็อยากจะจัดแค่ครั้งเดียวเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็หลายคนเรียกร้องผมก็เลยเพิ่มวันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งก็ไม่คิดว่าจะโซเอาถึง2รอบด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ว่ารอบนี้เขาก็ผมอยากให้มันเป็น limited edition show
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมก็เลยขอแค่วันเดียวครับทุกคนเรียกร้องผมอาจจะไม่เปิดวันที่สองได้นะผมขอแค่วันเดียวแล้วเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรดีครับผม history ใหม่ให้ในวันเดียวเลยดีกว่าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้รอบเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยอากาเซ่จะยอมพลาดไหมไม่มีใครยอมพลาดฮะส่งเสียงกับแบมแบมหน่อยได้ไหมฮะครั้งนี้กลับมามันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมเหมือนที่บอกแล้วไม่กักใช่ครับไม่กักครับมันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมายังไงแบมแบมลองบอกได้ไหมฮะอย่างแรกก็สถานที่แล้วกันนะครับผมก็ราชมังเนี่ยจริงๆก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมก็คือผมเราก็เคยผมคือแบบก็ดูพื้นที่ตรงนี้มานานแล้วโอ้โหลมพัดแรงเลยแสดงว่าเรื่องราวดีๆกันใช่ครับนะศักดิ์สิทธิ์มากคุณพระคุณพระธรรมโอสังโฆแบมแบมมีของจริงๆก็ด้วยสถานที่ด้วยครับผมแล้วก็เรื่องโชว์ของผมตั้งแต่เซตลิสต์จนถึงเสื้อผ้าแบบว่าการรีมิกซ์เพลงใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างทั้งโชว์เลยนะครับผมก็ถือว่าอาจจะยังคงคีย์เวิร์ดกับคอนเซปต์เดิมแต่ว่านอกเหนือจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดครับผมก็ถือว่ามาดูคอนเซปต์ใหม่ละกันนะครับได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนเพราะผู้ชายคนนี้เขาไม่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แล้วและเป็นคนใส่ใจแฟนคลับที่สุดทุกคนรู้ดีถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากครับครั้งนี้อ่ะเพลงไทยอ่ะจะมีอะไรพิเศษอีกไหมครั้งที่แล้วไฟเออร์บอยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเพลงของปิวกินพีพีจำได้แล้วจำได้แล้วนะฮะครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษไหมอยากให้แฟนๆโบดไหมหรือยังไงครับแบมแบมผมไม่อยากผมว่าสปอยมันยังเร็วไปป่ะครับผมถามว่ามีความพิเศษไหมมีแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆแน่ๆครับผมเป็นภาพที่หลายๆคนไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่หลายๆคนไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวขอแค่วันนี้ก่อนนะครับคุณพูดอย่างนี้นะเนี่ยแฟนๆบอกว่าขายบัตรเลยได้ไหมจะซื้อเลยตอนนี้เดี๋ยวคุณพูดขนาดนี้มันรอไม่ไหวแล้วอ่ะพังเวทีไม่ออกมาเลยรอของเชิญครั้งนี้ต้องบอกงี้ครับแบมแบมเขาบอกว่าใช้คำขออนุญาตใช้คำนี้ว่าฝันที่เป็นจริงของแบมแบมแล้วก็ฝันที่เป็นจริงของอากาเซ่ทุกคนใช่ครับผมกับสถานที่ยิ่งใหญ่ราชมังคลากีฬาสถานฮะและครั้งนี้ต้องบอกว่าแฟนๆมาช่วยเติมเต็มความฝันของแบมแบมด้วยเนาะรู้สึกยังไงบ้างครับแบมแบมเอาจริงคือมันก็มีหลายๆความรู้สึกนะครับผมตั้งแต่ตอนที่ผมได้ออฟเฟอร์จาก IMB มาเพราะว่าแบบเรามั่นใจนะว่าอยู่สามารถจัดราชบัลได้อย่างเงี้ยผมซึ่งไม่รู้สิครับผมว่าคือราชบัลเนี่ยมันเป็นฝันของผมได้ประมาณ10ปีแล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันสูงแล้วมันไกลจากผมนิดนึงครับผมจากความรู้สึกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหนตอนนี้คือรู้สึกว่ามันใกล้มากครับผมแล้วก็เอาคือว่าผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าต้องรู้สึกไงกับมันนะครับผมคือแน่นอนว่ารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าในมุมมองในการก็มันมีวันเดียวเนาะแล้วแบบผมก็แบบสมมติถ้าเกิดผมทำอะไรพลาดไปมันจะไม่มีเวลาให้ผมกลับมาแก้ได้อีกครั้งนึงซึ่งอยากทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วก็ออกมาดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าอันนั้นก็เดี๋ยวต้องดูในระหว่างการเตรียมตัวว่าผมจะเอาอะไรเล่นอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูกันละกันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณจะเตรียมตัวออกมาได้อย่างดีมากๆและสำหรับพี่เองนะพี่จะบอกว่าถึงวันนี้แล้วราชมังคลากีฬาสถานเหมาะที่สุดกับแบมแบมแล้วขอเสียงให้กับแบมแบมหน่อยฮะต้องบอกว่าทุกครั้งของคุณทุกผลงานของคุณคุณทำเต็มที่มากๆเลยครั้งที่แล้วก็คือผมแดงคุณเฟิร์มฉีกเสื้อช่อหุ่นครั้งนี้เตรียมตัวฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดไหนที่จะมาเจอแฟนๆฮะรับรองครับว่าหุ่นดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนว้าวส่วนหัวนี่ก็อาจจะเป็นดำแดงเหมือนตอนนี้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมอยากคือแบ
อยากให้มันโชว์ทีเดียวในงานเลยได้ไหมครับเนี่ยผมแบบไม่อยากสปอยเลอร์พี่เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ทีเดียวในงานใช่ครับแบบเปิดโอเพนนิ่งมาไม่มีเสื้อเลยไปไปใช่เดี๋ยวเป็นแบนด์ล็อกเฮ้ยมันจะดีนะมันจะดีนะร้อนอยู่ด้วยใช่สบายๆเลยสบายๆเลยได้ครับผมฮะครับเอางี้แค่คุณบอกว่าคุณจะหุ่นดีขึ้นกว่าเดิมนี่ตอนนี้อากาเซ่ยิ้มไม่หุบแล้วมีความสุขแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวรอดูสิพฤษภารับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะอีกหนึ่งเรื่องจากความใส่ใจของเขาเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิพิเศษที่แฟนๆจะได้รับเบเนฟิตนะครับเบเนฟิตต่างๆผังที่นั่งต่างๆครับผมครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับเสียงชื่นชมมากๆเลยผมขอบคุณมากครั้งนี้เตรียมความพิเศษกับสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนๆบ้างคะแบมแบมเรื่องเบเนฟิตเนี่ยผมตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ผมอยากทำอยากลองเอาเบเนฟิตอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าแบบการถ่ายรูปกรุ๊ปแบบว่าหรือว่าแบบการไฮทัชการอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกแหละครับผมแต่ว่าผมมันต้องมีอะไรที่สนุกกว่านี้ครับผมแล้วก็มีอะไรมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าทำให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเบเนฟิตนี้ได้ครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังมันมีลิสต์อยู่เยอะมากครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกับทีมงานว่าเราจะนำเบเนฟิตอะไรมาให้ทุกคนนะครับผมแต่ว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องผังเวทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ใครได้ฟังแชร์ข่าวเช้าไปนะผมแต่ว่าราชมังด้วยสถานที่เขาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าการที่ทุกคนมาดูโชว์ที่ราชมังหลายฟีดแบ็กเนี่ยบอกว่าไม่เห็นไม่ชัดเห็นไกลไปตัวเล็กนั่งอยู่บนดอยอยู่บนหลังคาแล้วครับผมซึ่งผมอยากจะแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่าราชมังเนี่ยก็เป็นโชว์ที่ทุกคนสามารถเห็นผมได้ใกล้ชัดที่สุดไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่บนสุดหรือว่านั่งอยู่ตรงที่นั่งหรือว่าตรงเป็นตรงยืนตรง standing ครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำผังเวทีที่ไม่มีใครเคยทำที่ราชมังมาก่อนเป็นคนแรกว้าวเห็นไหมทุกคนบอกเลยว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาใส่ใจจริงๆนะคะเขาใส่ใจจริงๆปรบมือให้กับความใส่ใจของแบมแบมเลยได้ไหมครับทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยขอบคุณมากนี่ไม่ธรรมดานะฮะจะสร้างผังใหม่ให้กับราชมังยังไงต้องได้เห็นแบมแบมแบบคุ้มค่าที่สุดครับผมขอให้ทุกอย่างออกไปเป็นตามที่ผมวางแผนเอาไว้แล้วก็มีอยู่ในความคิดของผมอยู่ตอนนี้ทุกอย่างออกมาถ้าเกิดทุกอย่างออกมาเป็นไปตามที่ผมวางไว้ครับน่าจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในสปอต24นะครับมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นขอให้มันเกิดขึ้นสมดังที่คุณตั้งใจครับแบบนั้นที่หวังก็พอแล้วครับผมนะครับจ๋าเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงหิวข้าวแล้วครั้งที่ผ่านมาคุณได้แฟนๆออกแบบชุดด้วยใช่ไหมใช่ครับครั้งนี้จะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแฟนๆไหมฮะชุดเนี่ยเราเนี่ยผมอาจจะออกแบบเองครับผมครับผมแต่ว่ากิจกรรมเหรอครับผมจริงๆก็มีเยอะครับทั้งทางแอร์มีเดี๋ยวก็มีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทุกคนออกมาได้ร่วมเรื่อยๆนะผมแล้วก็ทางเสี่ยวมี่ที่เขาเป็นเมนสปอนเซอร์ครับผมนึกคำว่าอินเวสเตอร์อีกครับผมก็อย่างเขาก็มีกิจกรรมนะผมแล้วก็มีฮาตาดินะครับผมพัดลมก็ครับผมเดี๋ยวเขามีกิจกรรมอะไรมาให้ร่วมสนุกแน่นอนครับแล้วก็ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยรายละเอียดเกี่ยวกับโชว์นี้นะผมให้ทุกคนได้รับรู้กันทีละนิดก่อนจะถึงวันกดบัตรนะครับโอเครอติดตามทุกช่องทางโซเชียลใช่ครับของแบมแบมแล้วก็ไอมี่ไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ผ่านมาแอบเห็นเหมือนมีแบบให้ตกแต่งวงอะไรสักอย่างไหมใช่ครับผมใช่ไหมผมตกใจมากครับตกใจไหมทุกคนความคิดสร้างสรรค์มากครับผมเชื่อไหมว่าพี่เปิดเข้าไปดูพี่ก็ตกใจเหมือนแบมเลยใช่ครับผมเพราะจากนกเขาแต่งจะเป็นกบเลยฮะใครแต่งแบบนั้นใครทำแบบนั้นนี่มีมาด้วยนะมีโชว์ด้วยนะคือไอเดียเขาดีมากเลยนะผมแบบใส่หมวกให้เขาใส่แบบเป็นชุดอวกาศให้นกของเขาอะไรเงี้ยครับผมซึ่ง
ผมเองยังคิดไม่ถึงเลยครับใส่ผมให้ใส่วิกใส่ตาเห็นอันนี้เห็นคนที่ใส่ผมมาผมแอบน่ากลัวเลยเขย่าเหมือนเขย่าชักกี้ครับเอาดับแต่งยังไงก็ได้ยังไงก็ดีอยู่แล้วใช่แล้วก็อิสระกับทุกคนนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ารู้สึกว่าสนุกกับอีเวนท์ที่จัดไว้ให้ครับให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่า4พฤษภาคมคุณฮะประเทศไทยของเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเมืองไทยของเราก็คือร้อนอยู่แล้วยังร้อนอยู่และจะร้อนตลอดไปใช่ครับผมนะฮะอ้าวสรุปก็คือร้อนตลอดก็คือร้อนใช่ครับผมพี่ยังไม่เจอความเย็นความหนาวอะไรสักทีนึงแบมแบมครั้งนี้แฟนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมมันอาจจะมีโอกาสไหมที่มันจะมีฝนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีจริงรอบที่แล้วนะครับผมบอกทุกคนว่าให้เตรียมตัวเปียกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยสถานที่แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการโชว์แล้วก็หลายๆอย่างด้วยเวลาด้วยอะไรในการเต็มตัวเนี่ยทุกคนเลยไม่ได้เปียกเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับใส่ชุดว่ายน้ำกันมานะครับคุณทำไมอ่ะก็มันร้อนไงพี่คุณเปิดแบบนี้เดี๋ยวอากาเซ่ทูพีทเข้างานคุณทำไงอ่ะไม่เขาก็นี่ไงให้เขาเรียกว่า dress code ไปนะก็ครีเอทเอาเองใส่ชุดว่ายน้ำสีดำแดงแล้วอ้าวก็เป็นไอเดียที่ดีนะใช่ฮะถ้าสมมติตกขึ้นมาจริงๆหรืออะไรยังไงขึ้นมาจริงๆก็มันเลยใช่ครับก็ถือสภาพชุดพร้อมก็แล้วกันได้นะฮะตอนนี้ในหัวอากาเซ่นะมือถ่ายนะหัวคิดแล้วนะฉันจะใส่อะไรดีนะฉันจะใส่อะไรดีคือทุกคนจะให้ผมออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้นะผมเราต้องออกกำลังกายนะครับฟิตหุ่นฟิตข้อเท้าฟิตเข่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแบบราชมังสี่พฤษภาเนี่ยอยากเห็นทุกๆคนในร่างกายที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ในคอนดิชันที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแฟนๆบอกว่าให้แฟนๆใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแฟนๆถามกลับว่าแล้วแบมจะใส่ชุดว่ายน้ำไหมฮะเอาจริงผมสามารถใส่แบบนี้ว่ายน้ำได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมถามถึงผลงานของแบมบ้างครับ BB4 โอ้ไปถึงไหนแล้วมีแผนจะปล่อยเมื่อไหร่อะไรยังไงครับแบมอัปเดตหน่อยได้ไหมฮะโหนี่พี่ถามเลยใช่ไหมเนี่ยถามเลยก็ล่าสุดเพลงใหม่ที่ผมได้โชว์ไปตรงฝั่งลาตินก่อนนะครับผมก็คือ Thank you come again นะผมก็หลายๆคนก็ชอบนะครับผมแล้วก็เห็นหลายๆคนแบบว่าอิจฉาฝั่งลาตินด้วยนะอิจฉามะเขาอิจฉาเขาบอกเขากลัวเสียอะไรนะเสียอะไรนะผมเสียเขาเรียกว่าอะไรพี่เสียแบบเสียเมียหลวงเสียเมียหลวงเสียอะไรเสียศักดิ์ศรีอะไรเสียศักดิ์ศรีใช่ครับผมใช่ไหมฮะเสียศักดิ์ศรีไหมคำไหนไม่ใช่เสียตำแหน่งเสียตำแหน่งเสียตำแหน่งเอาจริงๆนะผมก็คือลาตินเนี่ย5เมืองที่ผ่านไปมันเป็นช่วงเวลาที่จริงๆผมสนุกและผมมีความสุขกับการโชว์มากๆครับผมซึ่งถามว่ามีแอบแบบว่านอกใจไหมก็มีนิดนึงแต่ว่าเนี่ยครับวันที่4พฤษภาคมผมเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกคนลองแก้ตัวดูแล้วกันนะว่าเราจะชนะสาวๆลาตินได้หรือเปล่านะอากาเซ่ไทยจะได้ทวงตำแหน่งคืนไหม4พฤษภาคมนี้รู้กันครับรู้กันฮะเอาล่ะมาถึงไอ้นี่บ้างไอ้นี่บ้างมาถึงไอ้นี่บ้างเริ่มพูดคนกันเองมาถึงกันเองเลยพี่กันเองเลยนะใช่ครับเชิญนี่มาถึงแบมแบมเฮาส์บ้างโอ้แบมเฮาส์นะฮะซีซั่น2ครับผมจบไปแล้วแฟนๆชอบมากขอบคุณมากครับผมเป็นใช่ไหมชอบใช่ไหมฮะชอบเนาะเชื่อว่าเป็นรายการที่ก็ตกคนใหม่ๆเข้าด้อมได้เยอะเหมือนกันอีกนั่นแหละเกียรติครับผมก็ไม่คิดว่ารายการที่ผมทำมันจะแบบว่าได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้เหมือนกันมันดีเลยแต่คือมันไม่มีอะไรเลยนะพี่ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนั่งคุยกันปกติแล้วมันได้เห็นความเป็นแบมไงแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของแบมแบมใช่ไหมฮะทุกคนแฟนๆถามแล้วแล้วซีซั่น3เมื่อไหร่ยังไง
ซีซั่น3นะครับผมวันนี้บอกหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆก็มีแพลนครับผมแต่ว่าอาจจะให้มันอยู่ในช่วงของ BBC น่าจะดีครับผมจะได้แบบว่ามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีการโปรโมทของผมไปด้วยแล้วก็แบบว่าจะได้แบบไม่ให้คนแบบว่าแบบบูทุกคนนะผมรอนานกันมีแน่นอนแต่รอสักนิดหนึ่งใช่ครับผมใช่นะครับอยากเห็นใครอ่ะพี่ในรายการอยากดูใครอยากดูใครจ๊ะไอ้นะชาวดูแต่ได้นะได้นะได้ไหมจริงก็มีเคยคุยกันอยู่กับชาวดูเรื่องนี้ผมแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องมีในช่วงที่แบบว่าชาวดูเขาเวลาได้แล้วก็แบบว่าแบบโปรโมทหนังเลยแล้วคนของเขาด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งก็มีดูกันอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันเดี๋ยวลุ้นกันนะซีซั่นสามนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นใครจะเป็นผู้ชายอื่นอูไหมได้ครับแต่ถ้าใช่จริงบอกพี่หน่อยได้ไหมพี่จะบินไปดูบ้างพี่จะเจอเขาไปเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องทำไมพี่เหงื่อแตกจังเลยร้อนเลยก็บอกแล้วไงเมืองไทยมีร้อนแล้วร้อนอยู่และร้อนต่อไปร้อนต่อไปใช่แต่แบบไม่มีเหงื่อเลยอ่ะร้อนเท่าไม่ร้อนเท่าผมอ่ะความฮอตขออากาศฮอตสู้แบมแบมไม่ได้ฮะวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยนอกจากนั้นแล้วทุกครั้งที่คุณไปทัวร์จะมีบล็อกนะฮะให้แฟนๆได้ดูกันใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับเพิ่งเริ่มได้ไม่นานครับผมก็เห็นหลาย EP อยู่แล้วอยู่เหมือนกันนะในยูทูบเมืองละ EP ครับผมแฟนๆอยากรู้แล้วว่าแล้วมาเมืองไทยน่ะครั้งนี้ล่ะจะมีให้ได้ติดตามกันไหมฮะถ่ายอยู่ครับผมก็แต่ว่าจริงๆคืออยากเห็นอะไรกันในบล็อกอ่ะผมก็ชีวิตประจำวันของผมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมจริงๆก็มีถ่ายอยู่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบผมมาไทยบ่อยแล้วแต่เหมือนแบบนอกจากที่เราเห็นกันในงานอย่างเงี้ยเหมือนหลายๆคนยังไม่ค่อยเห็นชีวิตประจำวันของผมที่ประเทศไทยผมทำอะไรบ้างครับผมก็เดี๋ยวหลังจากผมกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลงบล็อกให้ดูนะครับผมแล้วก็จะดูว่ามีอะไรบ้างกันรอติดตามแบมแบมถามว่าจะให้ผมทำอะไรบ้างเอาจริงๆนะแค่แบมแบมนั่งพูดก็เพลินแล้วใช่ไหมโอ้แค่คุณนั่งพูดก็เพลินแล้วอวยเก่งนะไม่ได้อวยเรื่องจริงจริงไหมถ้าจริงกรี๊ดหน่อยขอบคุณมากคุณนั่งพูดเฉยๆแฟนๆก็เพลินแล้วแค่วันนี้เขาก็เพลินกันไม่รู้จะเพลินยังไงนะคะคุณไม่ที่มีแน่ๆคือ4พฤษภาคมนี้อังกอร์เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตของคุณนะแฟนๆอยากรู้ว่าหลังจากปิดเวิลด์ทัวร์แล้วจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อจากนั้นอีกหรือจะเปิดทัวร์ต่อเลยโอ้โหเดี๋ยวคือ4ปิดปุ๊บ5เปิดต่อเดี๋ยวแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้นะว่าหลังจากทัวร์มันก็น่าจะเป็นมันก็มีอยู่อย่างเดียวที่มันจะเพอร์เฟคหลังจากทัวร์เสร็จแล้วผมเดากันออกไหมไม่รู้ว่าจริงหรอก็ใช่ครับอาจจะเป็นคัมแบ็กครับผมตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ก็ไม่พูดดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรอากาเซ่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับพร้อมซัพพอร์ตคุณทุกผลงานแน่นอนเอาล่ะอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วหลุดพูดอะไรออกมาหลายสิ่งหลายอย่างให้อากาเซ่ได้รู้บ้างแล้วยังไม่หลุดเยอะวันนี้ครับผมหรอคงคอนเซ็ปต์อยู่ครับผมเอางี้ดีกว่าพูดถึงอังกอร์เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในครั้งนี้ยังมีอะไรที่พิเศษที่พอจะสปอยให้กับแฟนๆในวันนี้ได้รู้อีกสักนิดไหมฮะแบมผมว่าดังนั้นเดี๋ยวให้วิดีโอสปอยแล้วกันถ้างั้นไปรับชมกันเลยครับมีหลายคนเรียกร้องและอยากดูนะครับผมสเตนนี่ซึ่งผมก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษแล้วก็หลายๆคนรอคอยกันมานานครับผมซึ่งไม่รู้สิผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแบบไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแต่ว่ายังไงก็อยากให้อาเซียนชาวไทยได้ดูกันก่อนนะครับนะครับและ4พฤษภาคมนี้จะเกิดขึ้นแล้วฮะขอเสียงหน่อยฮะทุกคนขอบคุณมากครับ
ท้ายแบบแบมฮะครับผมต้องฝากอะไรกับแฟนๆทุกคนสื่อมวลชนที่มาในวันนี้แล้วได้ครับได้ครับเอาตรงๆก็คือขายบัตรฮะขายของได้ครับผมคือนอกจากขายของแล้วผมว่าก่อนอื่นอยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ทำให้ฝันของผมเนี่ยมันเข้าใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเอาจริงช่วงนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองตลอด10ปีที่ผ่านมามากๆต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็กล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆนะครับผมซึ่งราชมังเนี่ยรอบนี้ผมสัญญาครับว่าไม่มีทางแคนเซิลแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไงผมว่านอกจากฝันของผมแล้วเนี่ยมันเป็นฝันของทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่อาจจะเป็นอากาเซ่ที่อยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าอากาเซ่ที่เขาอาจจะจบโรงเรียนแล้ว เขาผมว่าจะเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟคที่สุดที่แบบว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถกลับมารวมตัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็โชว์ที่ผมทำครั้งนี้นะครับผมมันเป็นฝันของผมด้วยแต่ว่าแล้วก็มันเป็นโชว์ผมก็จริงแต่ว่าผมอยากจะบอกครับว่าพระเอกและนางเอกของโชว์นี้คือทุกๆคนนะครับผมเพราะฉะนั้นโชว์นี้ผมสัญญาครับว่ามันเป็นโชว์สำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันนะครับผมฝันของเรากำลังจะเป็นจริงแล้วครับอากาเซ่ฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความฝันซึ่งกันและกันระหว่างแฟนๆกับแบมแบมและแบมแบมกับแฟนๆนะคะใช่ครับผมแล้วที่แบมบอกว่าแบมภูมิใจตัวเองที่สุดแล้วต้องบอกเลยว่าอากาเซ่ทุกคนก็ภูมิใจในตัวแบมแบมเช่นกันขอเสียงปรบมือกับแบมแบมพี่ขอแรปอัพหนึ่งทีได้ไหมได้ครับนะครับสำหรับงานของเราจะมีเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนะคะเป็นวันเสาร์นะฮะขอย้ำว่ามีแค่วันเดียววันเดียวรอบเดียวเท่านั้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้นนะครับแฟนๆครับครับผมและในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงจะเปิดจำหน่ายบัตรและชำระเงินให้ผ่านได้ผ่านทุกช่องทางปกติทั้งทางการซื้อบัตรผ่านทาง www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ thaiticketmajor ทุกสาขานะครับหรือสามารถโทรไปที่ call center 02-262-3456 เพื่อติดตามผังที่นั่งและราคาบัตรพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าของเสี่ยวหมี่นะครับสามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลทุกช่องทางความพิเศษนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นของเสี่ยวหมี่และไอมี่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจำวันเวลาขายบัตรได้ไหมฮะจำได้ไหมจำได้หมดแล้วนะครับเอาละครับทุกคนครับสุดท้ายนี้แบมแบมฮะครับขอถ่ายรูปให้กับแฟนๆหน่อยได้ไหมฮะนะครับเป็น3ช็อตนะฮะใครมีกล้องหยิบกล้องขึ้นมาจ้าคือผมถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับยังอย่างนี้เดี๋ยวหันหน้าเป็นแฟนก่อนถ่ายด้วยกันโอเคได้4ช็อตนะทั้งหมด4ช็อต4ช็อตได้ครับผมครับช็อตแรกครับท่าเท่เก็บไปเลยฮะได้มาโอเคช็อตแรกทุกคนฮะเตรียมกล้องให้ดีกับท่าเท่ๆมัดใจทีมแฟนจ้าช็อตที่2ครับท่าสุดคิ้วมัดใจทีมแม่โอ้พี่แก้ผมเอาอะไรเดียวผม1 2 3ช็อตที่3ถ้าบอกรักสไตล์แบมๆที่มอบให้กับแฟนๆและสื่อมวลชนครับโอ้ได้ครับผมไอ้นี่ก็ถ้าประจำเลยและช็อตสุดท้ายนะครับแบมๆฮะเหมือนที่แบมๆต้องการเลยเป็นการเซลฟี่ร่วมกับแฟนๆที่มาในวันนี้อย่างคับข้างเหลือเกินครับได้ครับผมได้ครับผมเชิญทีมงานได้เลยนะคะขอดูอากระบงได้ไหมครับสูงๆนะครับโอ้ยสวยมากสวยมาก okay. ใครมีบงหยิบบงขึ้นมานะครับสวยงามเหลือเกินพับดิ้งก่อนนะครับเย้
ทำขึ้นใหม่บอกหนุ่ยนะฮะเราจะพูดพร้อมกันว่าอะไรดีฮะแบมแบมเอาอะไรดีแบมแบมเราฟ้องกับคำว่าราชบังนะครับพูดมาโอเคครับราชบังนะครับราชบังและเย่นะครับผมโอเคสองสามราชบังเย่เอางี้ดีกว่าแบมแบมราชบังเย่นะอีกทีนะกล้องพร้อมนะกล้องพร้อมนะวิดีโอนะวิดีโอนะโอเคนะแบมแบมราชบังและเย่นะโอเคพร้อมนะครับนับ1 2 3แบมแบมราชบังเย้วู้เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนครับขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยครับแบมแบมยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะเพื่อจะถ่ายรูปกับผู้บริหารนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีเริ่มต้นด้วยสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของอังกอร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้จากเสี่ยวหมี่ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณเสี่ยวหมี่ด้วยครับด้วยการที่ขอเชิญคุณเหมิงชิงหลิวนะครับ Head of Marketing เสี่ยวหมี่ Southeast Asia on stage ครับขอเรียนเชิญครับเขามาที่นี่เลยเหรอครับผมโอ้โหไปเกียรติมากครับเรียนเชิญครับคุณเหมิงชิงหลิวจะขึ้นมามอบช่อดอกไม้นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเรียบร้อยแล้วบอกหนุ่ยนะฮะกล้องไหนถ่ายยกมือให้รู้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมฮะคุณเหมิงชิงหลิวยังอยู่บนเวทีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะเพื่อมาถ่ายภาพร่วมกันครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณยู่หลิงหวัง Head of Sales Management Xiaomi Thailand ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณกฤตเลิศเกษม Marketing Manager Xiaomi Thailand ครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียบร้อยไหมครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเสี่ยวหมี่แบมแบมเป็นอยู่กับเราบนเวทีนะครับลำดับต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณฉัตรพิชญ์พมรสูตรนะครับขออภัยนะครับถูกต้องเลยครับขอโทษนะขอเรียนเชิญคุณชาติทิพย์พมรสูตร Head of Marketing Communication Central World มอบช่อดอกไม้ครับขอประทานอภัยฮะปรบมือให้กับ Central World หน่อยครับวุ้นมีด้านบนด้วยเพิ่งจะเห็นเพิ่มมีด้านบนด้วยถ่ายเสร็จแล้วบอกนุ้ยนะครับคุณฉัตรที่นั่งอยู่กับเราบนเวทีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับขอเรียนเชิญคุณชนะศักดิ์นิยจิรกุล Head of Regional Marketing Central World ครับขอเรียนเชิญครับขอเชิญปรบมือหน่อยฮะส่งเสียงให้กับเซ็นทรัลเวิลด์แบมแบมยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับและแน่นอนฮะอีกหนึ่งท่านนะครับผู้จัดใจดีที่ร่วมส
นับสนุนและร่วมสรรสร้างจัดงานอังกอร์ปิดท้ายเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต Area 52ในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณไบรอันโชผู้บริหารบริษัท IME Global Limited และบริษัท IME Production ประเทศไทยจำกัดขอติดปรบมือครับเรียนเชิญนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้และถ่ายภาพครับปรบมืออีกครั้งฮะต้องบอกว่าเป็นการจัดงานที่มีคุณภาพจริงๆเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันครับอีกหนึ่งช็อตใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับปรบมือกับคุณไบรอันโชว์ได้ไหมครับคุณไบรอันโชว์ยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับเพื่อจะถ่ายรูปทุกช็อตอีกหนึ่งครั้งนะครับและลำดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้สนับสนุนทุกท่านขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญคุณเหมิงชิงหลิวนะครับขอเรียนเชิญคุณยู่หลิงหวังคุณกฤตเลิศเกษมครับจากเสี่ยวหมี่นะครับขอเรียนเชิญคุณฉัตรทิพย์พมรสูตรคุณชนะศักดิ์นิยาถิรกุลจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับคุณชัญญาพานิตรกูลด้วยนะครับและขอเรียนเชิญคุณวิทยาพานิตรกูลครับเรียนเชิญคุณปีวราชุนหวงครับจากคาตารินะครับเรียนเชิญครับเอาละครับเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับกล้องไหนถ่ายยกไม้ยกมือนะฮะวันนี้เต็มอิ่มเหลือเกินสำหรับอากาเซ่ทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะฮะเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ต้อนรับทุกท่านและทุกคนครับงานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับเอาละฮะแบมแบมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆโอเคนะไมค์ยังอยู่ที่แบมแบมไหมเอ่ยขอไมค์หน่อยครับเสิร์ฟไมค์แบมแบมหน่อยอาจจะเล่นเป็นโตหน่อยสุดท้ายแล้วได้ครับมีอะไรจะบอกกับแฟนๆทิ้งท้ายฮะก่อนที่จะไปพบกันในวันที่4พฤษภาคมอ๋อโอเคนะผมก็นี่ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมยังไงก็สัญญาครับว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมรอบนี้ราชมาอาจจะเป็นรอบแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผมพรูฟและทุกคนพรูฟให้โลกได้รู้ว่าเราเนี่ยทำได้นะครับผมราชมารอบ2รอบ3มันตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้กันมา10ปีแล้วเนาะอีกแค่2เดือนทำไมจะสู้ไม่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับพร้อมสู้ไปด้วยกันมั้ยฮะทุกคนพร้อมสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สุดๆไปเลยครับขอบคุณแบมๆมากๆเลยครับขอบคุณครับทุกคนครับปรบมือส่งแบมๆหน่อยครับวันนี้อ่ะกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อยจนกว่าจะขึ้นรถกรี๊ด